ครับผมเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691นะครับตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับเรามีเรื่องราวมาปิดท้ายครับก็คือเป็นเรื่องราวของการแข่งขันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของการแข่งขันเนี่ยขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีครับช็อคอัพดีๆหรือว่าคำว่าหนึบช็อคอัพ Wide Edge นี่สารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นนี่พูดชัดถ้อยชัดคำเลยพอคุณหญิงอยู่นี่พูดรัวเลยยิงไฟเลยน้องหญิงเขินเน่เขินเป็นฟอร์ตลาดใช่ไหมเขินผมไม่คิดว่าคุณจะกล้ามาเข้าในรายการนะเนี่ยเห็นคุณในรายการคุณยิงโอ้ยปั๊บๆๆๆแต่เพราะมีคุณอ่านช้ามากเลยผมนั่งข้างใช่ไหมไม่แต่เมื่อกี้เขาไปดูแฟนคลับเขาเยอะนะเขาเลยส่งไลฟ์สดมีคนติดตามเยอะนะเนี่ยก็เป็นติดอันดับเน็ตไอดอลเหมือนกันนะมีคนตามเยอะขนาดนี้ขนาดเพื่อนที่บอลไม่รู้จักเลยเมื่อกี้มีคนทักเพื่อนทักมาด้วยก็เสียดายเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาน้องหญิงมารีวิวเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เราคิดอยู่พาไปขี่รถเล่นได้ไหมใช่ไปกับ MF มอเตอร์ลาดให้น้องหญิงขี่นำล็อกคอไว้เรียบร้อยแล้วพี่ใช่ไหมล็อกคอไว้เรียบร้อยแล้วเพียบซ้อนได้ไหมเพียบขี่รถไม่แข็งถ้าผมไงผมขับให้ซ้อนผู้หญิงไม่ได้อะธรรมดาเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องยาวมามีข่าวแข่งใช่ไหมเป็นยังไงเดี๋ยวต้องกืนน้ำลายกันเลยทีเดียวบอกว่าเพิ่งจบไปเพิ่งจบไปคือการแข่งขัน BRIC นะครับหรือว่าการแข่งขันที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับเป็นการแข่งขันสนามปิดท้ายของปี2016แล้วนะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้ในวันนั้นนะฮะเขาได้แชมป์ประจำปีแล้วสำหรับการแข่งขันซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะมีอยู่3รายการในเมืองไทยนะครับที่เก็บคะแนนเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพื่อชิงแชมป์ประเทศไทยนั่นคือรายการ BIC นะครับแข่งที่สนามช้าง International Circuit รายการที่2คือรายการ R2M Thailand Super Bike และรายการที่3ก็คือรายการ Mortal Max Mortal Race ที่แข่งที่ Pilas Circuit นะครับแต่สำหรับในวันนี้นะครับอุ่นๆสำหรับ BIC นะฮะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่มอบแชมป์กันเลยทีเดียวนักแข่งที่ได้แชมป์ในรายการนี้นะครับสามารถที่ได้รับสิทธิ์ไวคัทเพื่อลงแข่งในการแข่งขันรายการ World Tour Bike ปีหน้าด้วยนะครับนักแข่งคนนั้นก็คือน้องสแตมของเรานี่เองนะครับแข่งรุ่นของSB1 นะครับ SB1 ก็คือ SB ย่อมาจาก S Tour Bike Tour Bike ก็คือ1ก็คือ 7A นั่นแหละฮะรับเงินรางวัลไป 100,000 บาทนะครับแล้วก็สิทธิ Wild Card สำหรับการแข่งขัน World Tour Bike นะฮะก็มาจาก Yamaha Rider Cup Racing Team นี่เป็นไงอันนี้คือบรรยากาศในการมอบรางวัล นะอันนี้ไล่มาจากไล่มาเลย300ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีไวการ์ด2ใบพี่ตู่ใช่แล้วก็ในรุ่นซุปเปอร์สต็อกอีกคนนึงก็คือซุปเปอร์สต็อกหรือว่า ST1 เนี่ยได้สิทธิ์ไวการ์ดเช่นเดียวกันพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทนั่นก็คืออนุภาพซามูลนักแข่งเค้าเรียกเค้าแทนตัวเองว่านักแข่งบ้านนอกที่มาจากเมืองเหนือเลยนะเริ่มจากแข่ง600ซีซีจนแบบว่าประสบความสำเร็จในรุ่นท็อปใช่เรามาดูผลของคะแนนรวมทั้งหมดนะฮะแชมป์ในรุ่น SB1 นะครับก็คือสแตมอภิวัตรวงธนานนท์นะครับ SB2 ก็คือมาร์คเฮนเดลจากทีม AP Racing Team รุ่นซุปเปอร์สต็อกคืออนุภาพซามูลจาก Yamaha Rider Cup นะครับรุ่นซุปเปอร์สต็อก2นะครับก็คือเกียงไกคันทาทองจากทีม UTR Racing Teamในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc SS1 นั่นคือประวัติยานวุฒิสังกัด Yamaha Rider Cup Racing Team โอ้ย Yamaha เยอะนะแล้วก็รุ่น SS2 หรือว่าซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ก็คือสุวิชามุรศิวะสังกัด M2 Motor Racing Team เล็กลงมาครับก็คือในรุ่น Open 400 Division 1นะครับ นักแข่งที่ได้แชมป์ประจำปีคือมหันต์ลบสุวรรณาจาก Yamaha สิงหังโมดิฟายยาน้ำระบมพลแล้วก็ Division 2 400cc นะครับก็คือทีทวัตคุณผู้สังกัด Yamaha K Sport Yamaha IRC DID NGK MTech White S Nui Racing โอ้ยาวเลยทีมพี่เจี๊ยบทีมพี่เจี๊ยบของเรานี่เองยาวแล้วสปอนเซอร์เยอะสปอนเซอร์เยอะอันนี้ครับสำหรับ Division 3นะครับ 400cc โอ้โหเป็นผู้หญิงน้องเนเน่นะครับเมคลัตคีตากลันตานันจากทีม PTT Challenger สิงห์ KYT Honda Think Note Racing Team นี่ปิดท้ายด้วยรุ่น Open 300cc นักแข่งชื่อณัฐพัฒน์สุประเสริฐกาลกิจจากทีม CR Nitech Motorlec and Gassy Dunlop Team ชื่อทีมมาเป็นกิโลก็เรียกได้ว่าฉลองแชมป์ประสบความสำเร็จกันไปนะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับ2นักแข่งอินเตอร์สิทธิ์ไวการ์ดแข่งการ World Superbike ปีหน้าก็คือสแตมอภิวัตรบุธนานนท์แล้วก็
จ้าตรีนะครับอนุภาพซามูนนั่นเองก็แสดงความดีกับยามาฮ่าด้วยนะใช่ไรเดอร์ขับด้วยแต่ก็ยังมีอีก2รายการนะคือต้องบอกว่าสิทธิไวคัสของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่2ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคะแนนรวมนี่คือแชมป์ประจำปีของรายการ BIC นะก็คือจะได้ไวคัสอย่างละใบคือในรุ่น SB1 1ใบแล้วก็ ST1 อีก1ใบนะครับแต่ยังมีรายการ R2M แล้วก็รายการมอเตอร์เรสที่แข่งที่พีระด้วยนะครับแล้วก็อีกรางวัลนึงก็คือ3คะแนนรวมจาก3รายการมารวมกันเขาถึงใช้ชื่อว่ารายการ All Thailand Superbike จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยอันนั้นนะครับก็อาจจะได้สิทธิ์รายการอีกใบหนึ่งใช่นะครับแล้วเขาแข่งกันเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนตอนนี้กำหนดการยังสวิงอยู่ตอนนี้ก็เหลือแต่รายการ R2M กับรายการมอเตอร์เรสยังไม่จบต้องรอติดตามข่าวสารกันไปเราก็จะถ้าเราทราบเมื่อไหร่ก็จะมาอัปเดตในรายการ Speed Rider ของเรานั่นเองผมลองเข้าไปดูแล้วลองเข้าไปเช็คดูวันนี้ที่ของ World Superbike ตารางยังไม่ลงนะยังเป็นตารางเก่าอยู่ครับก็ต้องรอว่าเขาจะสรุปได้เมื่อไหร่ว่าอาจจะมีขยับจากสนามแบบจากบ้านเราเคยแข่งสนาม2อาจจะเป็นสนาม3หรือเขาอาจจะหลบเรื่องของอะไรก็สภาพอากาศแล้วแต่ประเทศเพราะว่าเขาเคยเจอมาแล้วบ้านเรานี่มาแข่งนักแข่งก็บ่นว่ามันร้อนช่วงมีนาเมษาเนี่ยคุณมาแข่งช่วงนี้คุณต้องรับกรรมอยู่ในนักแข่งใช่ไหมก็รอลุ้นต่อไป MXGP ที่แข่งที่สุพรรณหรือแข่งที่นครปฐมอ่ะ MXGP นักแข่งแข่งเสร็จปุ๊บจะมีถังแข่งใหญ่ถังน้ำใหญ่จำได้เสียออฟไลน์พางเขาเอาเหมือนกับเรือท้องแบนอ่ะแล้วก็เอาใส่น้ำเย็นเอาไว้ออฟไลน์พางแล้วเนี่ยแล้วก็ใครอยากจะแช่ก็ลงไปแช่ได้ร้อนจริงๆร้อนจริงๆครับอากาศเรื่องของแต่ละคนและชุดแข่งเรซซิ่งสูทนี่โอ้โหตับแลบแล้วก็แข่งระดับโลกมาเขาบอกว่าสนามบ้านเราสวยนะมีสนามที่เรียกว่าเขามีท็อปสปีดที่สูงนะเพราะว่าทางตรงนี่โลนึงอ่ะนะแล้วก็มีโค้งหักศอกให้ได้ชิงดีชิงเด่นเขาสุดท้ายเนี่ยมันสุดแล้วเขาบอกสนามบ้านเราเนี่ยโค้งเนี่ยโค้งปราบเซียนนะโดนกันไปหลายลายแล้วนักแข่งระดับโลกอย่างตอนที่ตอนมาเทสเฉยใช่ไหมตอนมาเทสเฉยยังสปาร์กาโลตอนมาเทสอาสามที่มีเปิดสนามใหม่ก็เรียบร้อยเหมือนกันเรียบร้อยไปฮะก็ล็อตซี่หลุดมาได้แจกลายเซ็นที่สนามกันไปเรียบร้อยฮะนะครับก็ต้องภาวนานะสำหรับการแข่งขัน MotoGP นะฮะที่กำลังพยายามไฟติ้งกันอยู่ที่จะมาแข่งขันในประเทศไทยแต่ว่าตารางการแข่งขันในปีหน้าออกมาแล้วคือยังไม่มีนะครับแต่ก็ลองดูครับลองดูต้องให้กำลังใจก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยทางสนามแล้วกันนะครับพร้อมทั้งทีมงานว่าให้ทำให้สำเร็จนะครับเชื่อว่าก็เป็นเรื่องดีๆของเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับก็อยากให้จริงๆก็อยากให้หลายส่วนหลายฝ่ายช่วยกันผมว่าถ้าร่วมมือกันแล้วผมว่าอะไรก็ทำได้คนไทยอ่ะมันไม่ได้มาเฉพาะชื่อเสียงตรงนี้มันในเรื่องของเศรษฐกิจใช่เงินที่ทุกอย่างต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวบ้านเราผลดีกับประเทศชาติแน่นอนแต่ว่าก็ต้องมันต้องมีหลายฝ่ายทั้งผู้ใหญ่เอ่ยทั้งหน่วยงานหน่วยงานทั้งเอกชนทั้งทุกฝ่ายร่วมมือกันผมว่าทำได้ท้องถิ่นต่างคนไทยเรามีความสามารถอยู่แล้วทุกอย่างเราพร้อมถ้าเราทำให้ได้ก็โค้งสุดท้ายเมื่อกี้ที่ก๊อฟบอกพี่จำได้ป่ะก็คือจะมีพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9เป็นทั่วโลกใช่ป่ะทีเนี้ยคือในช่วงสุดท้ายนะเป็นช่วงของก๊อฟก็คือจะมีการอะไรนะเดี๋ยวเรามีอะไรให้ดูครับก็เป็นคลิปนะครับที่สนามแข่งช้างอินเทอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนั่นแหละนะครับก็นักแข่งทีมแข่งแล้วก็ทีมช่างทีมงานทั้งหมดที่สนามนะครับก็ลงมารวมตัวกันจอดรถนะครับเพื่อยืนไว้อะไรนะครับที่สนามนั้นแล้วก็มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยขี่รถวนด้วย100กว่าคันชมภาพกันกันภาพบรรยากาศอย่างนั้นพวกเราลาไปด้วยภาพบรรยากาศที่งานที่สนามช้างใช่นะครับกับบรรยากาศเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยเหล่าบรรดานักแข่งแล้วก็ทีมแข่งนะครับพวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.
นักแข่งทุกท่านที่อยู่ในเพจสตาร์หันหน้ามาทางฝั่งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็เราจะร่วมยืนตรงหันหน้ามาทางพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมถวายความอาลัยด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพียงกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการร่วมถวายความอาลัย